ได้บอกครับครั้งแรกตอนที่ได้กระถาไว้หลังน้ำไปแล้วนะครับให้มี4ข้ออยู่ในใจคือข้อที่1คือมีคุณธรรมเข้าใจนะครับการรับคุณธรรมคืออะไรมีทำดีปฏิบัติดีคือคุณธรรม2ให้มีความใฝ่ฝันให้มีความใฝ่ฝันให้เรามีรถมีรถมีบ้านเรือนมีความใฝ่ฝันเราสร้างไว้ให้ถึงเราใฝ่ฝันให้ถึงแล้วขอให้คุณปฏิบัติความใฝ่ฝันคือเป็นการความใฝ่ฝันต้องถึงให้ตั้งมั่นในคุณธรรมและ3ให้ขยันเยี่ยงไก่แต่เราอย่าเอาอย่างไก่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้มาขยันเราต้องมีญาติสาหัสอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าปล่อยว่าสมัยเพราะไก่เราเนี่ยมันก็จะตื่นแต่เช้าถูกไหมเราล้างหน้าแปรงฟันก็ดูสลัดผมเนี่ยก็ประมาณที่เก่งเพราะถึงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอย่างไก่ขยันอย่างไก่นะครับอย่าไปเอาอย่างเราเอาเยี่ยงเอาอย่างไปพูดเกียรติไม่เอาแล้วนะจะไปทำอย่างนั้นแล้วภรรยาเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพบิดามารดาของเจ้าบ่าวบิดามารดาของเด็กได้เจ้าบ่าวก็เช่นกันต้องมีความเคารพบิดามารดาของเจ้าชู้บิดามารดาของเด็กได้เพราะคนทั้ง4คนเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความรักให้การศึกษาให้ถึงอย่างเป็นทั้ง2คนแต่ให้แล้วพ่อกับแม่ก็ให้เลยไม่ได้ถูกดีแต่ประการใดผมเข้าใจนะครับเพราะพ่อแม่ให้เรามาตลอดมีบ้างไหมครับพ่อกับแม่ที่ถูกมีก็น่าดูเป็นไหมเป็นบ่าวหมอก็ติดคำสั่งนะครับแล้วเจ้าสาวมีไหมพ่อกับแม่ถูกเนี่ยพ่อกับแม่ต้องแค่นี้เพราะฉะนั้นเราจดจำเราต้องมีความกตัญญูกตัญญูต่อผู้ใหญ่คือผู้บังเกิดตั้งขอให้เราตั้งใจไว้แล้ว4ก็คือมองไกลอย่างนกเราจะทำอะไรทำไมต้องบอกให้มองไกลเพราะนกเนี่ยเราไปเวลาเราเข้าไปใกล้ก็จะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะระวังทางเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันเมื่อเราเนี่ยจะทำอะไรให้คิดก่อนทำนะครับจะบาปก็คิดก่อนจะทำอะไรก็คิดก่อนจะทำถูกต้องไหมเราถูกต้องไหมเราคิดก่อนนะครับเจ้าสาวก็เหมือนกันเราต้องคิดก่อนทำอย่าไปทำแล้วคิดมันจะไม่ดีจงมีความเจ้าสาวก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็มีความซื่อสัตย์กับเจ้าสาวความซื่อสัตย์คือตั้งใจของคือสามอย่างใดคือว่าหนึ่งมีความอดทนมีความอดกลั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คนสองคนต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นและอดทนคือองค์กรไม่ทุกข์กับคนด้วยการองค์กรไม่อยากให้มันการองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับองค์กรถนอมครับถ้าเราไม่องค์กรถนอมครับเราจะไม่เหลืออะไรเลยมันจะมีอที่สี่เกิดขึ้นมาคืออดอยากที่เกิดขึ้นมาแต่เชื่อว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกยากลำบากพอสมควรแต่ณวันนี้เราได้มงคลสมรสกันถือว่าวันนี้เป็นเรื่องงานยามนี้เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559นะครับเป็นวันที่เป็นมงคลสมรสกันที่ได้ขอให้มั่นให้ตั้งมั่นนี้แล้วขอให้ฝากไว้4ข้ออยู่ในใจนะครับคือ1คุณธรรม2มีความใฝ่ฝัน3ให้ได้เพื่อไก่คือมองไกลอย่างนกนะครับ4ข้อนี้ให้จดจำไว้ให้ดีนะครับแล้วมาดูกันของ4ข้อเนี่ยถ้าเธอปฏิบัตินะคำว่ายากจนเห็นใจไร้ทรัพย์ไม่เกิดกับเธอของเธอได้ไหมนะครับแล้วมีอีก4ข้อให้จดจำไว้ต่อไปในอนาคตเมื่อเธอทั้งสองคนอยู่กันแล้วมีความสุขสร้างฐานะเจริญรุ่งเรืองให้แบ่งสินทรัพย์เป็น4ส่วนส่วนที่หนึ่งจะแบ่งสินทรัพย์เป็น4ส่วนส่วนที่หนึ่งให้ใช้ดูต่างส่วนที่สองฝังดินไว้ส่วนที่3ทิ้งน้ำไปส่วนที่4ให้ศัตรูเก็บนะครับฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ1ใช้มีเก่าดูคุณดามังดาเราต้องดูคุณดามังดามีความกตัญญูกับคุณดามังดาเพราะท่านเป็นพระพระพ่อพระแม่ที่สำคัญเราต้องดูคุณดามังดาของเรานะครับใช้มีเก่าก็คือหมายความว่าใช้มีเก่าคือหมายความว่าดูแลเวลาพ่อเจ็บพ่อกับแม่เจ็บไข้นะเราก็บอกพ่อกับแม่เขาหวังไว้ว่าเมื่อท่านเจ็บไข้หวังเพียงแต่ลูกเจ้าเฝ้ารับใช้นะครับในยามพ่อแม่แก่เฒ่าหวังเพียงลูกเจ้าเฝ้ารับใช้ยามพ่อแม่ป่วยไข้ก็หวังเพียงลูกเจ้าเฝ้ารักษาใช่ไหมครับเมื่อยามถึงยามที่จากพ่อแม่ที่เราจะต้องตายวายชีวะเราต้องช่วยกันติดตามให้ท่านเมื่อท่านสิ้นใจที่ดูพ่อกับแม่ป่วยไข้
แล้วข้อที่สองให้ฝังดินไว้เพราะเธอทั้งสองคนต่อไปในอนาคตเธอก็จะมีครอบครัวมีบุตรมีธิดาแล้วเมื่อมีบุตรมีธิดาเธอต้องพาบุตรธิดาไปทำบุญทำทานเพื่อฝังดินไว้ให้แก่ตัวเราเองใช่ไหมการสร้างบารมีการทำบุญทำทานนะฮะหรือถึงทำวัดแค่ไหนก็การทำบุญทำทานฝังดินไว้ส่วนที่สามทิ้งน้ำไปคือเรื่องสำคัญนะครับคำว่าทิ้งน้ำไปคือการจัดจ่ายให้สมมันจับจ่ายให้สอดทิ้งไหมฮะทิ้งน้ำไปการจับจ่ายสอดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจับจ่ายให้สอดมากไปให้มันพอควรให้เหมาะสมให้เราเก็บรักษาไว้นะครับหลังจากนั้นเพราะว่าสอดทิ้งคาดกว่าเมื่อทิ้งน้ำไปแล้วก็สี่ให้ตะครูเก็บเงินนะให้ตะครูเก็บไปใช้เพื่อสองคนต้องแต่งงานกันแล้วนะมีคนสองใจมีคนสองใจแต่เราต้องมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องมีความรักกันเข้าใจกันเอาหัวใจเรามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวการทิ้งน้ำไปเป็นการให้ศัตรูเก็บก็คือศัตรูหัวใจเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าวต้องให้ผู้หญิงผู้เก็บครับทำไมให้ผู้ที่เกิดตามเพราะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่ห่วงบุตรภรรยาบุตรธิดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้ผู้หญิงเก็บครับผู้ชายนะคือแบบว่ามาเก็บครับจะไม่เหมาะสมเพราะผู้ชายเนี่ยก็หมอเองเนี่ยให้แต่ภรรยาที่เก็บครับเพราะว่าภรรยาที่เก็บครับดีกว่าตัวเราแต่มันก็อีกแล้วว่าตัวเราเนี่ยมันจะเหลวไหลไหมเจ้าบ่าวจะเหลวไหลไหมจะนอกใจภรรยาไหมจะคิดที่ดีกับภรรยามั้ยอย่าทำเพราะเราต้องมีความซื่อตรงต่อกันมีความซื่อตรงต่อกันนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราดูพ่อดูแม่เราที่อยู่มาทุกวันนี้ที่อยู่มาทุกวันนี้เราแก่เท่าอยู่นะครับเขาเป็นคนดีเพราะคิดดีทำดีพ่อแม่เราที่เป็นคนดีแล้วคนทั้งสี่คนให้ชีวิตคือทั้งสองคนนะก็ขอสอนสั่งให้เป็นของคุณเอาไว้ถึงตรงนี้ครับแล้วนำไปปฏิบัติเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวช่วยให้เจ้าที่ช่วยยกของนะครับเอาเฉพาะเส้นตรงนี้นะครับเอาเฉพาะตรงนี้ไปตั้งที่สารภูมินะครับเดี๋ยวเราก็จุดธูปคนละ9ดอกจุดธูปคนละ9ดอกแล้วบอกครูบาอาจารย์ก็เป็นการเสร็จพิธีในการสารเราจะมีที่วางไหมมีครับมีครับมีโต๊ะไหมมีครับมีณบัดนี้ข้าพเจ้าโหราจึงขออำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายทั้งสองที่ทุกองค์ทั้งประการปีไทยวันนั้นนางเล่าเป็นของใสสง่างามอริยทรัพย์สมบัติตามสมควรจะเลยขอให้ครูทั้งสองคนจงช่วยเพื่อนในอริยบทกำลังยศจะรู้หย่อนไฟราคะร้อนหรือไม่ความทุกข์จะรู้ได้ความแค่เดือดมีทุกขังกรรมะสิทธิธรรมังกรรมะสิทธิสังฆังกรรมะสิทธิอายุมโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุก็แค่นี้เราไม่มีอะไรมากมายทุกคนถ่ายรูปทักทายครับพ่อแม่บ่าวสาวได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญสาวด้วยค่ะเดี๋ยว